ผมก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยตามใครก็ได้มาตามหาไอ้กล้องตัวนี้ให้ผมหน่อยเพราะในนั้นเนี่ยมันสำคัญกับผมแล้วก็บริษัทของเรามากๆอัลเบิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ดูภายนอกเลยก็คือดุนะครับเข้มเหมือนเจ้าพ่อดุดันมากแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนลึกๆข้างในใจเขาจริงๆเนี่ยเขาจะมีความอ่อนโยนอยู่ในเรื่องเนี่ยนะครับผมจะมีเพื่อนสนิทชื่อปรินอยู่นะครับก็ในความสัมพันธ์ของปรินกับอัลเบิร์ตเนี่ยจะไม่มีการขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจก็เลยจากเพื่อนรักเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าหักเหลี่ยมโหดกันจริงๆผมมาถ้าอยู่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ภายนอกนะถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยดูกันเฉยๆอย่างเงี้ยผมจะมีความเป็นอัลเบิร์ตอยู่เพราะว่าผมจะนิ่งหมายความว่าดูสายตาดูดุแต่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักครับถ้าพูดถึงความยากความง่ายของบทอัลเบิร์ตเนี่ยตอนแรกที่อ่านที่เห็นบทเลยนะผมดูว่าไม่ยากเพราะว่าในไดอะล็อกที่เราอ่านอ่ะมันคือเหมือนจะใช้อารมณ์โมโหสั่งลูกน้องไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ผู้กำกับอยากได้เนี่ยคืออัลเบิร์ตต้องคีปลุกต้องดูนิ่งดูสุขุมแต่ดุคือพูดทีเดียวเนี่ยคนต้องกลัวอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างยากทุกครั้งที่จะถ่ายทำเนี่ยผมจะต้องมานั่งทบทวนบทแล้วก็คุยกับผู้กำกับให้ชัดเจนว่าซีนนี้ต้องเล่นอารมณ์ไหนแบบไหนเพื่อที่จะให้แสดงความเป็นอัลเบิร์ตออกมาให้มากที่สุดตามที่เขาต้องการนะครับโอ้นักแสดงทุกคนต้องบอกว่ามืออาชีพเลยนะครับมันทำให้เราง่ายเวลาส่งบทการต่อบทการอะไรเงี้ยครับมันส่ง acting ส่งอารมณ์ให้กันได้แบบดีเลยมันเลยทำให้อย่างที่บอกครับพอกองมันไม่มันมีความยืดหยุ่นนะมันมีความสนุกสนานมีความเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเยอะเงี้ยเวลาทำงานมันก็ง่ายครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องกล้าทะเลจากช่องไทย PBS ด้วยนะครับรับรองว่าได้ภาพสวยๆมูดดีๆและก็สนุกอย่างแน่นอนครับ